สวัสดีครับวันนี้เอกจะมาดำน้ำยิงปลาแต่วันนี้เราจะมาดำแบบดำลอยครับดำลอยดำลอยคลาสสิกนี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้อาจารย์โมมาแนะนำครับว่าวิธีการดำลอยคลาสสิกเขาดำกันยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ที่ดำยังไงเดี๋ยวผมจะตามอาจารย์โมลงไปถ่ายคลิปที่ใต้น้ำเลยครับว่าวิธีการดำยังไงยิงยังไงมันไม่เหมือนกับที่เราดำทั่วไปนะครับดำลอยครับแต่เรามารู้จักกับอาจารย์โมกันเลยนะครับครับนี่นะครับนี่ครับโมแห่งเมืองกาญครับที่นี่น้ำใสเขาเลยดำน้ำแบบดำลอยคลาสสิกนะครับดำลอยคลาสสิกเดี๋ยวให้โมมาแนะนำอุปกรณ์กันนี่นะครับหน้ากากครับหน้ากากยี่ห้อไหมฟังใครหน้ากากเอกได้วิ่งนะครับของแปซิฟิกหน้ากากก็เหมือนกันใช่ไหมปืนก็เหมือนกันแต่ลักษณะจะยาวหน่อยยาวอันนี้ก็ของเส้นครับจะยาวของเส้นพอของใหญ่ได้ครับของใหญ่ได้อันนี้สน็อกเกิลครับสำคัญสน็อกเกิลดำลอยคลาสสิกต้องมีสน็อกเกิลยาวๆอย่างนี้อ้าวทำไมมันยาวกว่าปกติอ่ะไว้ก้มลึกได้ไงอ๋อสาลายนั่นหนาสาลายนั่นหนาแล้วก้มไปข้างล่างมันโล่แล้วต้องฝึกไหมต้องฝึกการหายใจไม่ฝึกแน่นเลยเพราะว่าท่อมันยาวใช่ไหมปอดเราจะทำงานหนักอันนี้ต้องฝึกแล้วเราจะไปดูอีกทีนึงว่าจานโมเขาดำยังไงถึงได้ใส่สน็อกเกิลยาวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีห่วงยางต้องใช้สำคัญครับนอนอ๋อไว้นอนนอนเฝ้าป่าอ๋อห่วงยางนี่ต้องเติมลมเยอะไหมแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบด้วยอันนี้อยากดำลอยดิโง่ยังไม่เป็นหรอกปอดไม่ใหญ่ไม่ต้องใช้ปอดใช้ท่อหายใจอย่างเดียวแค่นี้ใช่ไหมแค่ไปดูในน้ำจานโมเดี๋ยวเราไปดูในน้ำกันครับอาจารย์โมเขาดำยังไงวิธีการใช้สโนว์เกิลยังไงแล้วก็จะมีเทคนิคในการเรียกปลายังไงใช่ไหมแล้วก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการยิงปลาเพราะว่าเราอยู่ข้างบนยิงปลาลงไปข้างล่างมันจะเห็นเป้าเล็กๆใช่ไหมมันไม่ได้เห็นเป้าอย่างนี้นะเรายิงลงไปข้างล่างมันจะเห็นหัวปลาที่นี่ใช่ไหมคนไม่แม่นก็จะไม่โดนก่อนดำลอยคลาสสิกก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าดำลอยคลาสสิกอ่ะมันได้เปรียบตรงที่ว่าเราใต้น้ำได้นานเพราะว่าเราใช้ท่อสโนว์เกิลยาวๆต่อท่อขึ้นไปประมาณเมตรนึงวะประมาณเมตรนึงแล้วเราก็หายใจเบาๆแต่ต้องฝึกนะเพราะว่าคนไม่เคยนี่ดำหายใจไม่ได้แน่นอนเพราะว่าปอดเราจะทำงานหนักมากหายใจแรงก็ไม่ได้ใช่ไหมโมต้องหายใจเบาๆหายใจแบบเงียบๆเลยวันนี้ต้องฝึกครับไม่ใช่ว่าสุบสีทุกภาคุดำอยากดำลอยเว้ยไปหายใจดังไม่เข้าแล้วหายใจดังก็ไม่เข้าอันนี้ก็เป็นเทคนิคดำลอยทีนึงเดี๋ยวไปดูใต้น้ำกันครับว่าจานโมเขาดำยังไงกันโอเคนะครับไปลักษณะการดำลอยคลาสสิกนะครับเราต้องมีห่วงยางเอาไว้ลอยนอนอยู่บนห่วงยางแล้วก็คาบสน็อกเกิลนอนรอดูปลานะครับหายใจเบาๆนอนรอนิ่งๆต้องมีสาหร่ายหรือบัวนะครับเอาไว้แอบเวลาเราซุ่มปลานะครับเราก็แอบสาหร่ายนอนรอนิ่งๆใช้ห่วงยางในการพยุงตัวเรานะครับอยู่แบบนิ่งๆไม่ขยับนอนรอถ้าปลาไม่เข้าเราก็ใช้ขาตีน้ำเพื่อเรียกปลานะครับปลามันจะใสแล้วมันก็จะลอยเข้ามาดูเรานะครับเราก็จ้องดูไว้อยู่แล้วการตีขานะครับตีขาเรียกปลานะนี่เราต้องฝึกกันนะครับเพราะว่าเราใช้สโนว์เกิลยาวๆเนี่ยเหมือนเราหายใจกับท่อสายยางยาวๆมันจะหายใจยากลำบากแล้วก็อย่างเราอยู่ใต้น้ำนะครับปอดเราจะทำงานหนักเราต้องฝึกนะครับการดำลอยเราไม่มีตะกั่วถ่วงนะครับแล้วก็ไม่มีฟินเวลาเราจะย้ายที่เราก็ใช้มือนะครับมือในการลอยน้ำใช้มือกวักไปนะครับแล้วก็เอาปืนวางไว้บนหลังแล้วก็ใช้มือกวักน้ำลอยน้ำไปโมบอกว่าต้องใส่กางเกงหนาๆแล้วก็เสื้อหนาๆนะครับเพราะว่าเรานอน
รอปลาหลังเราจะตากแดดอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าไม่งั้นมันจะร้อนมากนะต้องใส่เสื้อผ้าที่มันหนานิดนึงนะครับงั้นนี่หลังไหม้แน่นอนทีมงานเมืองการมาอีกแล้วดำรอยคัตติกครับดำรอยคัตติกยังครับไปนู่นแหละหายไปนู่นแหละน่าจะไปนู่นเลยมั้งบ้านตรงมีเรือนู่นนู่นนี่ดูคนงานดูคนงานดำรอยคัตติกครับนี่ปนินครับใส่สวยๆว้าแซ่บมากเลยอุ้ยตะเมย์เข้าเลยตะเมย์เข้าเลยครับดูอีกคนดูอีกคนครับนี่ครับดำรอยคัตติกครับนี่ตัวใหญ่ๆครับปนินใส่สวยรอเลยครับนี่อุ้ยมาแล้วครับผลงานครับผลงานโมครับดำรอยคัตติกครับมาแล้วนี่4ได้เพิ่มเว้ยเฮียสุดยอดครับดำรอยคัตติกนะครับดูสน็อกเกิลเข้าไปก็ได้2ตัวสุดยอดเอาขึ้นมาก่อนสุดยอดฝนตกครับขึ้นมาแล้วโอ้ตัวสวยครับปานินตัวนี้ตัวสวยเลยสวยตัวนี้นี่แสดงว่าจะได้ตัวนี้ได้ท้ายท้ายเลยครับตัวนี้ตัวท้ายไว้นี่ครับดำร้อยคัตติกครับไปดูผลงานพี่เล็กกันนะครับพี่เล็กไปปลาแล้วดำร้อยคัตติกครับเอาแล้วไว้แซม1แต้มปานินเอ๊ะดูใกล้ครับดูใกล้เข้าหลุมอ่ะพี่เล็กเข้าหลุมเจอหลุมมันพอดีได้ยินเสียงมันไหมอันนี้มาไม่มีเสียงเลยมานิ่งๆแรงๆเลยนี่นะครับดูผลงานพี่เล็กครับนี่ปลานิลตัวผู้ด้วยหัวแดงเลยแต่นี้น้ำดีหน่อยพอได้พอดำได้อยู่ครับผลงานดำคัตติกดำรอยคัตติกนะครับนี่ดูวิธีการดำก็จะประมาณที่ผมบอกนั่นแหละครับนี่ครับผลงานพี่เล็กนะครับสายดำรอยคัตติกนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ผลงานของพี่เล็กครับตีแต้มไอ้ยังโอเคเอ๋ผลงานแซมอันนี้ปลาผมอยู่นู่น2ตัว3ตัวนี่ผลงานของแซมครับปลานิลไซส์เกือบ3โลมั้งโดนนะ5ตัว2โล8ประมาณนี้อันนี้ผลงานดำรอยคัตติกนะครับใครอยากลองก็ลองไปหัดยิงกันอยู่นะครับวิธีการดำก็ตามที่บอกเลยนะครับวันนี้น้ำไม่ค่อยดีแต่ก็ได้ตัวนะครับดำรอยคัตติกมันเหมือนว่าเราอยู่ได้น้ำได้นานเนาะดำรอยคัตติกเอาใช่ลองทำดูดิดำรอยคัตติกแล้วก็หัวก้มลงไปเอาห่วงยางไปข้างหลังนู่นกลุ่มครับครับสน็อกเกิลกลุ่มจุ่มลงไปเราดูระดับน้ำระดับน้ำแค่ขนาดนี้ก็หัวลงน้อยเดียวทำไมมันเป๋ไปเป๋มาหัวลงน้อยเดียวใช่ถ้าลึกๆก็ค่อยลงครึ่งตัวอ๋อแล้วถ้าลงครึ่งตัวหัวเราไม่ตัวเราไม่จุ่มลงไปนู่นเหรอไม่มันก็ลงไปแค่ครึ่งล็อกแล้วล็อกลูกยางมันล็อกอยู่อ๋อขาล็อกกับห่วงยางอีกทีนึงใช่เพราะเรามีวันยกขาขึ้นเลยไหมพี่เล็กนี่นะผลงานไอ้พี่กันดำดำรอยนั่นไอ้นี่ยกต้องยกขาขึ้นไหมแล้ววิธีการหายใจอ่ะพี่เล็กต้องฝึกไหมฝึกเนาะต้องฝึกต้องหายใจแบบเงียบจัดเงียบเงียบเลยคืนนี้ไม่ได้แดกนะครับพี่น้องต้องกินต้องเบาๆต้องหัดฝึกนะครับเพราะว่าคนไม่เคยอ่ะใส่ท่อยาวอ่ะเราจะต้องหายใจแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องฝึกหายใจให้เบาที่สุดถึงจะได้ตัวถ้าไม่งั้นปลาไม่เข้านะครับมันมีอุปสรรคอะไรไหมพี่เล็กดำรอยคัตติกอุปสรรคปัญหาของการดำรอยคัตติกนี่คืออะไรไม่มีไม่มีสลายไม่มีสลายอ๋อเราต้องมีสลายแอบไว้แอบใช่ไว้แอบนี่นะครับฟังไว้นะดำโล่งๆแบบน้ำลำตะคองเจ็ดแปดเมตรนี่ไม่ได้แถวสนุกไปดึงดีก็ไม่ต้องลงแล้วโล่งๆโล่งๆแล้วเจ็ดแปดเมตรเลยนะไม่มีสลายสักต้นอ๋ออันนี้ดันการดำรอยคัตติกนี่ก็ผมว่ามันน่าจะเหมาะกับน้ำใสๆเนาะพื้นที่น้ำใสสุดยอดครับวันนี้มาดำกับพี่เล็กได้มา
จะเรียนรู้วิธีการดำรอยคาติกด้วยนะครับว่าเขาดำยังไงมีอุปกรณ์อะไรยังไงเราคอยติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายแล้วก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ